เราต้องยกให้บ่าวสาวคู่นี้สวยและหล่อที่สุดในงานในค่ำคืนนี้นะคะเป็นงานของวัยรุ่นจริงๆที่ฉันสังเกตจากวัยรุ่นมาแล้วรุ่นไม่ธรรมดาค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นขอแนะนำประวัติสั้นๆของบ่าวสาวก่อนนะคะขออนุญาตพูดทางฝ่ายน้องก่อนนะคะคุณกบเป็นบุตรสาวคนโตในจำนวนที่น้องสองคนนะคะของคุณพ่อธนาและคุณแม่กาญจนาวิไลดารดาเธอจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะส่วนเจ้าบ่าวของเราคุณตั้มนะคะเป็นน้องท้องในจำนวนที่น้องสามคนนะคะของคุณพ่อไพฑูรย์และคุณแม่นามิตรมันรานนท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็จะมาที่การสอบทานนะคะของค่ำคืนนี้นะคะลำดับถัดไปฉันจะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นมงคลแก่ผู้บ่าวสาวแล้วก็กล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพลตำรวจตรีสุประชานมนูธรรมให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยและกล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะขอเชิญพวกคุณค่ะก็เฝ้าดูกันตลอดจนกระทั่งผมรับราชการไปต่างจังหวัดทุกวันแต่ก็กลับบ้านก็ต้องไปเยี่ยมคุณแม่และญาติที่หลังสวนเพราะนั้นครอบครัวนี้ผมเฝ้าดูตลอดเวลาด้วยความอุตสาหะของบิดามารดาของเจ้าบ่าวสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นที่นับถือเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากมีชื่อเสียงนะครับคุณความเรียนนี้ทั่วทั้งอำเภอและจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้เพราะนั้นจึงเป็นป้ายประกาศการันตีประกันอย่างดีว่าเจ้าบ่าวของเราในวันนี้ฝ่ายเจ้าสาวได้ไปนี่ไม่เสียหายได้กำไรครับได้กำไรเยอะๆเลยในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลนะครับเป็นวันดีวันหนึ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมเป็นสักขีพยานก็อยากจะนำคำอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้กับผู้บ่าวสาวมาจำนวนมากนั่นก็คือการครองรักครองเรือนนั้นนะอยู่ด้วยความเข้าใจกันจำไว้สำคัญที่สุดเราเริ่มรักกันเมื่อไหร่ไว้จะจีบกันได้จริงง่ายๆนะยากนะครับฝ่ายเจ้าบ่าวเชื่อว่าจีบเจ้าสาวเนี่ยว่าจะได้จริงง่ายๆยากตรงนี้แหละผมคิดว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องจดจำและจำไว้ตลอดชีวิตว่าเราว่ายากแค้นแสนเค็ญเหลือเกินว่าจะได้มาถึงวันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญต่อหน้าสถิพยานท่านผู้มีเกียรติมาจากต่างจังหวัดและเพื่อนพ่อคุณแม่ในกรุงเทพได้มาดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราว่า
จะครองรักครองเรือนกันสมศักดิ์ศรีแค่ไหนแล้วก็ติดตามดูตลอดชีวิตเราตลอดไปนะครับว่าจะมีลูกกันกี่คนจะมีหลานกันไหมตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเสริมนิดเดียวก็คือว่าเมื่อเป็นอย่างดีแล้วการกระทบกระทั่งกันย่อมต้องมีจะมากหรือน้อยเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ผมเชื่อเพราะเจ้าบ่าวมีแบบอย่างต้นแบบที่ดีนั่นคือย้อนมาที่คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆซึ่งหลายครอบครัวต้องเอาเป็นตัวอย่างเพราะต้นแบบที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีมีอยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วยึดถือคุณพ่อคุณแม่เราเองชัดเจนนะครับใช้ได้เลยอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจะมีการกระทบกระทั่งการอภัยกันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต้องอภัยกันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับครับก็ถึงเวลาอันสำคัญผมให้กราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเต็มโปรยืนขึ้นร้องแก้วน้ำนะครับติดกันไหมเราจะตั้งจิตอธิษฐานรวมเป็นพลังนะครับขออธิษฐานขอตาลาธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดลบันดาลให้ผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้มีความสุขครองรักครองเรือนตลอดไปขอบคุณครับไทยโยไทยโยไทยโยขอบคุณท่านผู้ช่วยดีนชาดาวุฒิธรรมนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาเกี่ยวกับสุดาสุดาเดี๋ยวที่ who make the sound you ในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงของการสนทนาต่อ